ายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Walk with Nat นะครับ EP นี้เราก็อยู่ที่สามย่านมิดทาวน์นะครับมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดนะครับที่แบบมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากมากๆเลยนะครับนี่น้องสาวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้กำลังจะเดินไปซื้อของที่ MBK นะครับแล้วก็จะไปไหว้พระที่วัดปฐุมวนารามนะครับมีไปกับน้องสาวโอเคสวัสดีค่ะอากาศแบบไม่ร้อนเฮ้ยไม่ร้อนไม่หนาวเฮ้ยอากาศคือแบบว่าไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยอยากกินตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดปฐุมวนารามนะครับตรงนี้เป็นด้านในนะครับที่จะมีศาลาปฏิบัติธรรมนะครับหรือเรียกอย่างว่าศาลาพระราชสถานนะครับตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับจะเป็นส่วนนะครับอยู่ข้างๆศาลาปฏิบัติธรรมเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูในส่วนนะครับจะได้ยินเสียงอีกาครับอยู่ข้างบนนี่เองบรรยากาศเย็นมากๆเลยครับโอ้แบบรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ของอากาศครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศมาต้องให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในบริเวณสวนนะครับร่มรื่นมากๆเลยครับผมจะพาดูนะครับว่ามีต้นไม้อะไรบ้างตรงนี้ต้นไม้ทุกต้นเขาก็จะมีการเขียนชื่อไว้นะครับว่าแบบเป็นต้นไม้อะไรพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับอย่างเช่นต้นนี้เป็นต้นวาสนาประโยชน์ก็คือใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปนะครับตรงนี้หรือต้นดอกไม้นะครับอย่างต้นนี้นะครับก็เป็นต้นมะกล่ำตาหมูตาหนูนะครับประโยชน์ของมันก็คือเป็นใบก็คือใช้แก้ร้อนในเจ็บคอแล้วก็แก้หลอดลมอักเสบครับแก้ตับอักเสบครับปัสสาวะแก้ปวดรวมข้อนะครับตับประคุณครับตรงนี้มะกล่ำตาหมูนะครับบริเวณภายในสวนก็จะมีแบบคำคมแล้วก็มีคำสุภาษิตของพระอาจารย์ต่างๆนะครับเช่นนี้เกิดความรู้อย่างพิเศษแล้วย่อมมหาอานิสงส์ประมาณไม่ได้นี่ของพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตนะครับมหาเถระอ
ส่วนที่อยู่ในวัดแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองที่น่ามานั่งแล้วก็เดินสงบใจนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของวอลวิทนานะครับวันนี้ที่พาไปเที่ยวสามย่านมิตรทาวน์แล้วก็มีพาเดินเข้าไปในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาที่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆไว้อีพีหน้าจะพาไปไหนต้องมาติดตามวอลวิทนานะครับอย่าลืมก่อนจะจบคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ拜拜拜拜